ที่นี่โสดทำอะไรก็ได้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนรอเราอยู่หรือเปล่าเพราะไม่มีข้อ2ไม่มีแฟนคอยโทรมาจุกจิกแน่นอนการที่แฟนโทรมาจุกจิกก็คือเขาคิดถึงเราแต่เราก็อยากมีเวลาส่วนตัวของเราบ้างจริงไหมข้อ3สืบเนื่องมาจากข้อ2ในเมื่อไม่มีคนคอยโทรหานั่นก็แสดงว่าเราจะเที่ยวที่ไหนก็ได้สบายใจได้เลยข้อ4ไม่ว่าจะวันวาเลนไทน์วันครบรอบหรือวันเกิดแฟนกระเป๋าตังค์คุณต้องแบกแน่ๆแต่ถ้าคุณไม่มีแฟนล่ะรวยได้ตามใจตัวเองอย่างเต็มที่ไม่มีเศร้าเพราะไม่มีแฟนที่ชอบเงาหมายเราคอยตามใจโอ้โหแต่คุณเป็นผู้หญิงก็คงเคยโดนแฟนบังคับให้เลิกเพราะเพื่อนผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็คงเคยโดนแฟนขอให้เลิกเพราะเพื่อนผู้หญิงถามจริงอึดอัดเปล่าข้อเจ็ดไม่ต้องมาทนจุกกับคำพูดที่สุดจะแทงใจจากคนที่ไม่เคยจะเข้าใจในความรู้สึกเราหวานจังข้อ8ได้สนุกกับเพื่อนอย่างเต็มที่โดยไม่มีแฟนมาแยกเราออกจากเพื่อนข้อที่9ถ้าโสดจะคุยจะมั่วจะยั่วใครก็ได้น้องสาวจ้ายั่วใครก็ได้น้องสาวจ้าเฮ้ยเฮ้ยนั่นเมียกูไปแต่ระวังจะชิบหายถ้าเขามีผัวหรือมีเมียอยู่แล้วไอ้เมียกูมายุ่งกูทำไมไม่ต้องคอยห่วงหึกลัวแฟนนอกใจหรือมีใครมายุ่งแฟนเราเพราะเราไม่มีแฟนเลยส่งกันไปยาวๆนะครับก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าสิ่งข้อดีของการมีแฟนมันมีดียังไงแต่ถ้าอยากรู้ว่าข้อดีของการมีแฟนเนี่ยมันมีอะไรบ้างลองแอดไลน์พี่มาสิจ๊ะ T H U M M A R U K Y U